ราคาพระแท้วันนี้จะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลชิ้นไหนที่มีราคาสูงและติดอันดับ1ใน5ของอันดับพระเครื่องที่มีราคาการเช่าหาแพงที่สุดในรอบสัปดาห์ไปติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันกับอันดับที่20พระชัยวัฒน์สุจิตโตสมเด็จพระสังฆราชชื่นวัดบวรนิเวศวิหารได้สร้างพระชัยวัฒน์และพระกริ่งสุจิตโตขึ้นมาและเป็นที่นิยมกันมากชุดหนึ่งทั้งที่อายุการสร้างไม่ได้นานนักและเป็นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เนื้อทองเหลืองแต่มีพุทธลักษณะที่สวยงามโดยเฉพาะที่องค์ใบหน้าของพระชัยวัฒน์จะเป็นศิลปะแบบปั้นขึ้นมาแทนลายขีดลึกมีปากมีจมูกมีตาเนื้อครบทุกส่วนซึ่งพระชัยวัฒน์สุจิตโตองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 40,000 บาทอันดับที่19พระสมเด็จระฆังหลังคอนพระวัดระฆังหลังคอนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมมีขนาดเล็กเริ่มวิธีการสร้างด้วยการส่งแผ่นทองเหลืองไปถวายพระเกจิอาจารย์สำนักต่างๆหลายสำนักเพื่อให้ท่านลงจานอักขระเลขยันแล้วส่งน้ำคืนกลับมาเมื่อรวบรวมแผ่นทองเหลืองที่ลงเลขยันแล้วจึงอาราธนาพระเถรานุระผู้ทรงวิทยาคุณทำพิธีปลุกเสกแผ่นทองเหลืองแล้วหล่อหลอมเทเป็นองค์พระวัดระฆังหลังคอนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมมีขนาดเล็กเมื่อเททองเป็นองค์พระแล้วจึงเลื่อยออกเป็นกิ่งๆจากแกนชนวนจากนั้นใช้เลื่อยตัดออกเป็นแท่งๆแล้วใช้ค้อนเคาะกระแทกให้องค์พระแต่ละองค์แยกออกจากกันอันเป็นที่มาของชื่อหลังค้อนนั่นเองซึ่งพระสวัดระฆังหลังค้อนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 45,000 บาทอันดับที่18รูปถ่ายเพชรกลับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้รับการขนานนามและยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควซึ่งชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อมิเสื่อมคลายโดยเฉพาะที่วัดหนองโพได้สร้างมนต์ดกที่ประดิษฐานรูปหล่อโลหะของหลวงพ่อพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมขนาดเท่าองค์จริงพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันรูปถ่ายเพชรกลับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นอีกวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่มีพุทธคุณมากมายเปลี่ยนเรื่องร้ายๆที่กำลังจะเข้ามาให้กลายเป็นเรื่องดีเลยเป็นที่มาของชื่อเพชรกลับซึ่งรูปถ่ายเพชรกลับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 80,000 บาทอันดับที่17เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2502หลวงพ่อแดงท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณวิราชพร้อมรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศลูกศิษย์จึงได้ทำการฉลองสมณศักดิ์ในการครั้งนี้ท่านได้สร้างเหรียญขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมงานนับว่าเป็นเหรียญรุ่นที่1ของท่านเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำจำนวน 15,000 เหรียญและเป็นเหรียญเนื้อเงินจำนวน83เหรียญซึ่งเท่ากับจำนวนอายุของท่านที่ย่างเข้าปีที่83ซึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 90,000 บาทอันดับที่16พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อลือชาของหลวงพ่อปานและเป็นที่สอแสวงหาของสาธุชนทุกรูปทุกนามได้แก่พระพิมพ์เนื้อดินรูปสี่เหลี่ยมมุมตัดเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์เหนือสรรพสัตว์ประเภทต่างๆเช่นไก่ครุฑหนุมานนกเม่นปลาซึ่งได้รับความนิยมสอแสวงหาด้วยปรากฏการความศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บความแคล้วคลาดจากพยันตราย
ตลอดจนความเป็นสิริมงคลสมปรารถนาแก่ผู้ที่อธิษฐานติดตัวซึ่งพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 160,000 บาทอันดับที่15พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์สังฆติหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือที่นิยมเรียกท่านกันว่าเจ้าคุณเท่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิที่มีอาคมขลังหลวงปู่ท่านได้สร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังอยู่มากมายหลายลักษณะแต่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็เป็นเหรียญและพระเครื่องประเภทปิดตาซึ่งได้รับความนิยมสูงมากและเป็นการสร้างขึ้นในยุคต้นๆถึงยุคกลางๆอายุของหลวงปู่ลักษณะของพระปิดตายันยุ่งนั้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสำนักการสร้างพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมท่านสร้างแบบองค์ต่อองค์และจะไม่พบพระที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเป็นเด็ดขาดซึ่งพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์สังฆติองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 190,000 บาทอันดับที่14พระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หมูโบราณพระหลวงพ่อปานพุทธลักษณะขององค์พระนั้นด้านหน้าจะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ฐานเขียงฐานกลีบบัวส่วนด้านข้างพระประธานทั้งสองข้างจะมีอักขระขอมตัวนูนข้างละ2ตัวอันเป็นยอดพระคาถาหัวใจพระไตรปิฎกส่วนด้านล่างใต้ฐานองค์พระจะเป็นรูปสัตว์พาหนะ6ชนิดอยู่ในลักษณะการแบกฐานองค์พระปฏิมาเหาะเหินขึ้นสู่เบื้องบนและจะมีรอยอุดผงวิเศษแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้พระมักจะแค่เอาผงวิเศษออกเพื่อนำไปรักษาโรคหรือตามแต่จะนำไปใช้จึงหาพระเครื่องที่คงสภาพเดิมๆได้ยากยิ่งในปัจจุบันซึ่งพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หมูโบราณองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 190,000 บาทอันดับที่13พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงหนุมานพุทธคุณความเชื่อที่สืบทอดกันมาของพระหลวงพ่อปานในแต่ละพิมพ์ทรงมีดังนี้พิมพ์ทรงไก่โดดเด่นทางด้านการทำมาค้าขายและเมตตามหานิยมพิมพ์ทรงครุฑโดดเด่นมีดีทางด้านอำนาจราชศักดิ์เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นเจ้านายพิมพ์ทรงหนุมานโดดเด่นทางด้านการปกครองแคล้วคลาดคงกระพันเหมาะสำหรับข้าราชการตำรวจและทหารพิมพ์ทรงเม่นดีทางด้านเกษตรกรรมทำสวนทำนาหรือนักค้าที่ดินพิมพ์ทรงปลาโบราณท่านว่าไว้ว่าการค้าขายทางน้ำจะดีพิมพ์ทรงนกเสริมความสำเร็จให้คนที่มีอาชีพทางการสื่อสารนักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตและพ่อค้าที่จำเป็นต้องเดินทางอยู่เป็นนิดซึ่งพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ทรงหนุมานองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 200,000 บาทอันดับที่12เหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ทรงคุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามีฌานสมาธิสูงถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านว่าเก่งมากมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในอาคมของท่านรวมถึงวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกอย่างมากมายแบบไม่รู้จบพระของท่านองค์เล็กกระทัดรัดสวยงามแต่แฝงไว้ซึ่งความน่าพิศวงในพุทธคุณเป็นอย่างยิ่งซึ่งเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ทรงครุฑองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 220,000 บาทอันดับที่11หลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์บีหัวมนพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05เป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรซึ่งทรงเป็นพระอุปถัมภ์ในการสร้างพระหลวงปู่ทวดรุ่นนี้โดยนำเขาโครงมาจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2497ซึ่งเป็นเนื้อผงนำมาสร้างเป็นเนื้อโลหะพิธีปลุกเสกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนั้นโดยก่อนปลุกเสกมีงานฉลองถึง3วันคือวันที่17ถึงวันที่19พฤษภาคมปี2505
ลังจากปลุกเสกเรียบร้อยในวันที่19ตอนสายๆมีผู้ศรัทธาไปรอรับพระกันอย่างมืดฟ้ามัวดินจนต้องแจกพระกันทั้งหน้าต่างเลยทีเดียวซึ่งพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์บีหัวมนองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 220,000 บาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10และเป็นที่สุดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้ไปเริ่มกันกับอันดับที่10พระขุนแผนหลวงปู่ทิมผงพรายกุมารพิมพ์เล็กพระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมพระเครื่องที่ให้เสน่ห์และความมั่งคั่งในด้านธุรกิจการค้าขายเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในประเทศไทยเนื่องจากพระพุทธคุณของพระขุนแผนให้ผลรวดเร็วมีพระเครื่องของหลวงปู่ทิมพกติดตัวไว้ยอมทำให้การค้าขายต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีกำไรดีเงินทองไม่ขาดมืออีกทั้งพุทธคุณยังช่วยเสริมเสน่ห์ในด้านการเจรจาพูดคุยให้คนรอบข้างรู้สึกดีและมีมิตรภาพต่อกันอีกด้วยซึ่งพระขุนแผนหลวงปู่ทิมผงพรายกุมารพิมพ์เล็กองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 280,000 บาทอันดับที่9เหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบเนื้อทองคำเหรียญ3รอบปี2506อนุสรณ์มหาราชจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2506สร้างเป็นเหรียญเสมาขอบเรียบด้านบนมีห่วงตรงกลางเหรียญเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ทรงเครื่องทหารมหาดเล็กเต็มยศใต้พระบรมรูปเป็นพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านหลังตรงกลางเป็นตราพระบรมราชจักรีวงศ์ด้านบนมีข้อความอนุสรณ์มหาราชด้านล่างโค้งตามตาพระบรมราชกากีวงศ์เป็นข้อความว่าเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบ5ธันวาคม2506จัดสร้างด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้ออัลปาก้าที่นิยมกันมากก็คือเหรียญเนื้อทองคำส่วนเนื้ออัลปาก้ามีจำนวนมากและมีแพร่หลายโดยทั่วไปซึ่งเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบเนื้อทองคำองค์ที่ปรากฏอยู่ในผ้ามีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 300,000 บาทอันดับที่8เหรียญพระเจ้าตากสินเนื้อทองคำเหรียญพระเจ้าตากสินค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีปี2514การสร้างนั้นพิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมปี2514เวลา 19:30 นถึง 6:10 นโดยมีการปลุกเสกข้ามคืนโดยมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีอาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดาเป็นเจ้าพิธีมีการรวบรวมเนื้อชนวนมวลสารโลหะจากบรรดาคณาจารย์ต่างๆทั่วประเทศเพื่อนำมาจัดสร้างวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีนับเป็นมหาพิธีพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งในยุคนั้นมีบรรดาครูบาอาจารย์มากันทั่วประเทศถึง79รูปซึ่งเหรียญพระเจ้าตากสินเนื้อทองคำองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 300,000 บาทอันดับที่7พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกมาลวิชัยพระหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษ3สูตรที่บรรจุอยู่ในองค์พระก็คือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันกรอบเพชรและผงวิเศษ5ประการอันประกอบด้วยผงอิทิเจผงปัทมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพระพุทธคุณทำให้มีพุทธคุณอเนกอนันต์ใช้งานสารพัดได้อย่างดีเป็นเลิศพระหลวงพ่อปานลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจียนมุมทั้ง4ด้านเนื้อดินเป็นเนื้อดินขุยปูและดินนวลตามทุ่งนามีความละเอียดปานกลางปรากฏเม็ดทรายเล็กๆทั่วทั้งองค์พระสีขององค์พระจะเป็นสีอิฐหรือสีหม้อใหม่เหมือนพระเนื้อดินทั่วไป
ซึ่งพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกมารวิชัยองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 380,000 บาทอันดับที่6พระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดหลวงปู่เอี่ยมท่านได้สร้างพระปิตาไว้หลายอย่างด้วยกันโดยสามารถแยกตามเนื้อได้เป็นเนื้อสำริดเนื้อตะกั่วเนื้อผงใบลาดเนื้อผงหัวบานเย็นและเนื้อไม้แกะจากคำบอกเล่าหลวงปู่เอี่ยมสร้างพระปิตาเนื้อผงและพระปิตาเนื้อไม้แกะขึ้นก่อนต่อมาจึงได้สร้างพระเนื้อตะกั่วและเนื้อสำริดในราวปีพุทธศักราช2436เมื่อเรือรบของฝรั่งเศสเข้ามาปิดอ่าวสยามทหารหานและชาวบ้านได้มาขอรับพระจากหลวงปู่เอี่ยมจนล้นหลามหลวงปู่เอี่ยมได้แจกพระปิตาเนื้อตะกั่วที่สร้างไว้ก่อนหน้าไปจนหมดหลวงปู่จึงให้พระภิกษุและสามเณรรวมถึงศิษยานุศิษย์ช่วยกันเทหล่อพระเนื้อตะกั่วต่อกันซึ่งประมาณว่าคงได้สร้างมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2441ซึ่งพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 430,000 บาทและที่สุดของ5อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ 1-5และเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันกับอันดับที่5พระสมเด็จอรหังเนื้อแดงสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนเริ่มสร้างพระสมเด็จอรหังมาตั้งแต่ประมาณราวปีพุทธศักราช2360สมัยที่เป็นพระราชาคณะอยู่ที่วัดพลับสร้างเป็นพระเนื้อผงมวลสารในการสร้างเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังก็คือใช้ปูนเปลือกหอยเป็นมวลสารหลักส่วนผสมอื่นๆก็คล้ายคลึงกันเช่นเศษอาหารวัสดุบูชาและผงอิทธิเจผิดกันตรงสัดส่วนที่นำมาผสมกันเท่านั้นด้วยมวลสารและอายุขององค์พระที่ใกล้เคียงกันร่องรอยการสลายตัวและหดตัวจึงคล้ายกันองค์พระสมเด็จอรหังจะมี2สีก็คือเนื้อขาวและเนื้อแดงสันนิษฐานว่าอาจจะมีการผสมปูนกินหมากหรือพิมพ์เสนเข้าไปเมื่อผสมกับปูนเปลือกหอยทำให้เนื้อมวลสารกลายเป็นสีแดงซึ่งพระสมเด็จอรหังเนื้อแดงองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 600,000 บาทอันดับที่4พระปิตายันยุ่งหลวงพ่อทับเนื้อสำริดเงินหลวงปู่ทับเริ่มสร้างพระปิตามหาอุดเมื่อราวปีพุทธศักราช2442ถึง2453ซึ่งมีทั้งเนื้อสำริดเงินเนื้อชินตะกั่วเนื้อเมฆพัดเนื้อสำริดขันลงหินเนื้อผงครุกลักเนื้อผงใบราดและเนื้อแร่บางไผ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อพิเศษที่พบเห็นได้น้อยมากสำหรับเนื้อที่มีค่านิยมสูงก็คือเนื้อสำริดเงินซึ่งปัจจุบันหาชมองค์ที่สมบูรณ์ได้ยากยิ่งพระปิตามหาอุทที่ท่านสร้างนั้นมีหลายพิมพ์แต่แบ่งออกได้เป็น4พิมพ์ใหญ่ๆก็คือพิมพ์นั่งบัวพิมพ์บายสีพิมพ์ตุ๊กตาและพิมพ์ยันยุ่งโดยสามารถแยกย่อยออกเป็นพิมพ์ย่อยและมีหลายขนาดแต่ล้วนแล้วได้รับความนิยมแทบทั้งสิ้นซึ่งพระปิตายันยุ่งหลวงพ่อทับเนื้อสำริดเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 600,00050,000 บาทและที่สุดของ3อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นที่สุดของพระเครื่องเริ่มกันในอันดับที่3พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซ่เมื่อราวปีพุทธศักราช2413สมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านได้สร้างพระสมเด็จบางขุนพรหมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงขจรขจายไม่แพ้กับสมเด็จวัดระฆังเลยทีเดียวเสมียนตราด้วงได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่วัดบางขุนพรหมเพื่อไว้สืบทอดศาสนาและไว้สำหรับในภายภาคหน้าเมื่อยามบ้านเมืองหรือประชาชนเกิดทุกข์ร้อน
ก็จะได้นำมาไว้ใช้เพื่อกำจัดความทุกข์ร้อนเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตจึงอนุญาตและได้ทำการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรหมขึ้นมาซึ่งพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแสบองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 650,000 บาทอันดับที่2เหรียญพญาพิชัยดาบหักเนื้อทองคำเหรียญพญาพิชัยดาบหักรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513หลังจากที่ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักครบ1ปีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ด้านหน้ามีรูปพญาพิชัยดาบหักในชุดแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลายยืนถือดาบ2ข้างส่วนดาบข้างขวาหัก1ข้างซึ่งทางกองกษาปจำลองแบบมาจากอนุสาวรีย์มุมขอบล่างปรากฏตัวหนังสือพญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านหลังเป็นยันกรอบเพชรยันมะอะอุยันหัวใจมนุษย์ยันพระเจ้า5พระองค์ยันพุทธศรยันถอบยันฤาษีและประกอบอักขระขอมและตัวนะต่างๆด้านล่างมีตัวหนังสือ1กอทอ2513จำนวนการสร้างเหรียญพญาพิชัยดาบหักมีเนื้อทองคำสร้างจำนวน189เหรียญเนื้อเงินสร้างจำนวน999เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงไม่ระบุจำนวนซึ่งเหรียญพญาพิชัยดาบหักเนื้อทองคำองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 670,000 บาทและที่สุดของพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้ได้แก่พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่สมเด็จวัดบางขุนพรหมพระที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กับสมเด็จวัดระฆังราวปีพุทธศักราช2413สมิตราด้วงได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธจารย์โตให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดบางขุนพรหมเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตจึงอนุญาตและได้ทำการสร้างโดยใช้แม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังมาใช้ในการสร้างและได้สร้างแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกโดยพิมพ์ของวัดระฆังนั้นมีอยู่ทั้งหมด5พิมพ์ก็คือพิมพ์ปลอกโพพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์เกศบัวตูมและพิมพ์ฐานแซมส่วนพิมพ์ที่ทำขึ้นมาใหม่อีก4พิมพ์ก็คือพิมพ์เส้นได้พิมพ์สังฆติพิมพ์ฐานคู่และพิมพ์อกครุฑเสียนบาททำให้พิมพ์พระของสมเด็จวัดบางขุนพรหมนั้นมีทั้งหมดถึง9พิมพ์ด้วยกันโดยเสมียนตราด้วงได้นำวัสดุประกอบการสร้างก็คือปูนขาวผงตลอดจนวัสดุในการผสมเป็นเนื้อพระส่วนเจ้าพระคุณสมเด็จได้มอบผงวิเศษอันลือชื่อของท่านมาผสมผงวิเศษนั้นก็คือผง5ชนิดที่ได้ใช้ผสมกับเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังประกอบด้วยผงอิทิเจผงปัทมังผงตรีนิสิงเหผงมหาราชและผงพุทธคุณเมื่อนำมาผสมเสร็จก็นำไปกดที่แม่พิมพ์เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตได้เข้าทำพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นซึ่งพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 1,150,000 บาทและทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ทางราคาพระแท้ได้รวบรวมข้อมูลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากันในสัปดาห์หน้าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่ได้เข้ามาอยู่ในการจัดลำดับของทางราคาพระแท้คอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาหลอมรวมเพื่อจัดสร้างเหรียญแปะโรงสีท่านอาจารย์โง่กิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาภแคล้วคลาดคงกระพัน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำนงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าอาวาสวัดสันเจ้าส่วนในพิธีปลุกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด 39,999 องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ0643989636หรือที่เพจ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและทาง LINE ที่ ID LINE อันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงสีรุ่นมงคล108รีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028